ดีครับเพื่อนๆชาว Setting Trader ครับผมโพสต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านโป่งครับลองดูครับตอนนี้เงียบสงบแล้วก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้ที่ผมกำลังถ่ายคลิปเนี่ยสืบเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมทำการรีแพร์ล้อฟอร์คอมนะครับขอบดำตอนนี้ผมปั่นมาครบ500กิโลแล้วครับแล้วก็จะมาดูรีวิวให้ดูว่าตอนนี้ล้อสภาพเป็นยังไงนะครับดูที่ล้อหลังนี่คือผมไม่ได้ล้างเลยครับผมปั่นแล้วก็500โลนี่ทั้งรถทั้งล้อไม่ล้างเลยนะครับสังเกตดูขอบล้อสีดำครับก็ถึงแม้จะไม่เหมือนกับเราไปปั่นไต่เขานะครับแต่ว่าก็ผมก็พยายามเบรกให้เยอะขึ้นนะครับน้ำหนักล้อดูล้อหน้าครับก็ยังดำสนิทดีไม่ล้างเลยนะครับอันนี้ขี้ฝุ่นปนอยู่ด้วยล้อพอคับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นล้อที่แข็งมากครับตัวนี้จะเป็น45นะครับถ้าเป็นตัวใหม่กว่าจะเป็น C17 นะครับคือซี่รวดเขาจะเป็นอลูมิเนียมอันใหญ่แข็งขนาดไหนไม่อยากจะบอกผมเคยตีนผีหักนะครับแล้วก็ลูกลอกเนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับรวดถ้าเป็นล้ออื่นที่ผมเคยใช้เนี่ยซี่รวดขาดครับแต่วันนั้นตอนผมปั่น1,500เนี่ยครับเป็น1,500ตีนผีเข้าไปติดซี่รวดซี่รวดไม่เป็นไรครับตีนผีกระจุยครับแข็งจริงโคตรแข็งแล้วก็ลื่นมากครับเพราะดุมตัวกลางดุมทั้งล้อหน้าล้อหลังเนี่ยคือเขาจะเป็นตัวไฟเบอร์ก็เลยมีน้ำหนักเบาล้อนี้คงความเร็วที่35อัพสบายสบายครับ35-40สบายสบายเลยลื่นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเบาน้ำหนักไม่รวมแกนปลดน่าจะอยู่ที่ 1.5 โลประมาณบวกนิดๆคลิปนี้ก็สั้นๆครับจะให้ดูว่าล้อที่ทำมาแล้วเนี่ยรีแพร์มาแล้วครบ500โลสภาพเป็นยังไงถ้าใครสนใจอยากจะรีแพร์ล้อก็ติดต่อมาได้ครับตอนนี้ที่ทำไปก็มีตัวฟอร์คอมทั้ง45 47แล้วก็ล้อเห็ดแล้วก็ล้อชะเมาครับก็ทำไปน่าจะ 6-8-9 คู่แล้วมั้งครับก็ใช้เวลาทำก็สักอาทิตย์2อาทิตย์ครับอย่ารีบนะ สนใจก็ติดต่อมาได้ครับครั้งหน้าวันนี้มาคนเดียวครั้งหน้าเราจะพาไปกินกาแฟที่อื่นกันบ้างครับสวัสดีครับSetting Traderครับอ้าวลืม